ัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสติดตามชมรายการธรรมสวัสดีนะคะได้มีโอกาสเห็นงานธรรมโฆษณาที่เสถียรธรรมสถานทำงานอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้มรดกกับพวกเราค่ะตอนสมัยที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เรียกคุณแม่ได้เข้าไปพูดนะคะบอกว่าคุณสรรสนีให้ทำงานธรรมโฆษณาให้หน่อยและท่านก็อธิบายคำว่าธรรมโฆษณาค่ะโฆษณาเนี่ยแปลว่าการเผยแพร่ออกไปถ้าธรรมโฆษณาก็คือการเผยแพร่ธรรมะให้กว้างไกลออกไปเมื่อเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการนำธรรมโฆษณาออกไปเผยแพร่ในชุดไม่ยึดติดนะคะเราพบว่าเป็นที่โดนใจของผู้ได้ชมค่ะการไม่ยึดติดเป็นคำสอนที่ดูเหมือนยากแต่ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราทำให้เข้าถึงหัวใจของคนในศิลปะอันหลากหลายและการทำแอนิเมชันเรื่องฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้คนปล่อยวางได้ค่ะสวัสดีโดยปตท.